เนาะเราก็ไปโบสถ์ไปคริสตจักรแต่เหมือนที่พี่โอบอกว่าพอเราแต่งงานกันเราตัดสินใจว่าเราจะต้องออกมาจากกรุงเทพแล้วเราก็จะต้องไปทำสวนใช่ไหมคะเราก็เลยต้องย้ายจากที่ที่เคยอยู่เนาะไปอยู่ที่วังน้ำเขียวซึ่งที่วังน้ำเขียวคริสตจักรที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ประมาณ78 กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงต่อครั้งในการไปโบสถ์ที่ใกล้ที่สุดเนาะเราก็เลยอาศัยช่องออนไลน์เป็นการฟังเทศเราก็แอบฟังอาจารย์ธนนท์ประจำแต่ไม่เคยได้มานะครับเมื่อตุลาที่ผ่านมาวันอาทิตย์ว่างก็เลยมีโอกาสที่แบบมาทำพิธีพระเจ้าที่ในกรุงเทพก็ได้พบอาจารย์ธนนท์ก็อาจารย์ธนนท์ก็แนะนำให้รู้จักกับเน็กซ์ออนไลน์เป็นครั้งแรกโดยอาจารย์ธนนท์ก็แนะนำให้รู้จักพี่ตาพี่ปุ่มเราก็ฟังออนไลน์มาเยอะเนาะทั้งในต่างประเทศในประเทศแต่ว่าเราลุกเลยเอ๊ะมันจะดีไหมเราจะสามารถดำเนินคิดเตียนและได้ดีขึ้นไหมแต่ว่าพอได้มาร่วมในเน็กซ์ออนไลน์มันเปลี่ยนไปมันได้เห็นที่อื่นเน็กซ์ออนไลน์เป็นสิ่งที่เราเกินกว่าที่เราคิดเข้ามาเราเป็นเหมือนในบ้านเหมือนเจอพี่น้องเหมือนเจอเพื่อนเจอคนที่เราก็ไม่ได้เจอกันมาตอนนี้เราก็เปิดใจแล้วเราก็ได้ติดพันตัวแล้วก็มีส่วนร่วมเราไม่คิดว่าความสัมพันธ์ในออนไลน์จะสร้างด้วยกันได้แน่แน่สิ่งที่ประทับใจมากคือขนาดนับคือต้องแต่ตอนนั้นที่เป็นตาแล้วก็ที่สบายมากๆคือเป็นตาโอกาสเป็นเรียบที่หวังและเกี่ยวซึ่งผมคิดว่าออนไลน์ที่ไหนจะมาตรงรายละเอียดชีวิตอันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆแล้วถือว่าได้รับกำลังใจได้รับสัมผัสถึงความจริงใจและฝากตั้งใจที่จะให้เป็นคนที่สามารถปฏิบัติพันพูดง่ายๆคือสามารถจับต้องได้จริงสำหรับยูประทับใจในความอบอุ่นเนาะอบอุ่นของพี่ๆทีมงานโดยเฉพาะแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่อยู่ในแคร์ด้วยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันบางคนไม่เคยเจอกันนะคะแต่ว่าพอได้เข้ากลุ่มแคร์เดียวกันได้สามัคคีทำกันเนี่ยมันรู้สึกโอ้คนนี้เราก็รู้จักคนอยู่ปัตตานีเราก็รู้จักคนอยู่ต่างประเทศเราก็รู้จักแล้วก็ได้เรียกว่าได้เรียนรู้กับพระเจ้ามากขึ้นเนาะผ่านทางการฟังประสบการณ์การเชื่อพระเจ้าประสบการณ์ของทุกคนนะได้แบ่งปันในกลุ่มเจอกันเมื่อก่อนนะคะก็แค่ฟังออนไลน์แล้วก็จบอาทิตย์ใช่ไหมคะก็โอเคไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาอาทิตย์นึงฟังออนไลน์เนี่ยแต่ว่าเมื่อได้เข้าในสลายเนี่ยทำให้เราได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นได้มีส่วนในการทำเป็นผู้นำในกลุ่มแคร์ได้มีส่วนในการดูแลเพื่อนๆในกลุ่มแคร์ได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าส่งข้อความหาเพื่อนในกลุ่มแคร์อะไรเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าถึงแม้มันจะอยู่ไกลกันแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเนาะมันทำให้เราใกล้กันแล้วก็สามารถทำให้เราใกล้กับพระเจ้าได้ด้วยในขั้นไลฟ์ไม่เพียงแต่ว่าสอนเรื่องของพระเจ้าของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มีก็คือเขาสนใจในรายละเอียดทุกอย่างเลยเนาะทั้งเรื่องส่วนตัวเป็นยังไงวันเกิดอะไรยังไงมีแล้วก็ในเน็กซ์ออนไลน์เนี่ยมีแอคทิวิตี้ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่ผ่านมาเนาะเขาก็มีให้แนะนำชื่อเป็นทีมเวิร์กแนะนำชื่อแคร์ว่ามาเป็นอะไรมายังไงแล้วก็สมาชิกใครบ้างด้วยวิธีที่มันเป็นคือเอทีฟเนาะส่วนตรงนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าออนไลน์มันไม่ได้น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สนุกที่ถึงเวลาแคร์แล้วอุ๊ยต้องเข้าแคร์แล้วนะเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยอย่างเงี้ยค่ะในคาดหลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากนะคะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในกลุ่มแคร์เนาะเราสามารถแบ่งปันได้ทุกอย่างเลยเนาะทั้งเรื่องส่วนตัวแบ่งปันเรื่องของพระเจ้าดวงใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นที่ที่เราสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อเดียวกันที่เราไม่จำเป็นต้องแอปต้องแต่งตัวจะแต่งตัวดีหรือไม่ดีหรือจะยังไงมันเป็นซูมเนาะบางทีก็ขาสั้นเข้าซูมก็ไม่รู้แต่ท่อนบนสุภาพก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายใช่สามารถเป็นตัวเองได้แล้วก็เวลาเฟกซิเบิลนะคะก็คือว่าเวลาเราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นทุกวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราสามารถจัดเวลาได้ค่ะจะเรียนก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ก็เยอะแยะมากเลยเราจะสามารถเรียนรู้กับพระเจ้าได้เราก็สามารถเลือกเวลาที่เราแบ่งโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบโลกออนไลน์ความรู้สึกมันไม่ได้กอดกันแบบเราไม่เจอหน้ากันเราไม่ได้มันมีประเด็นสำคัญมันรู้สึกห่างแต่สำหรับในตั้งหลายละลายที่ต่างไปเลยอย่างเชิญอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่มีอันตรายเราจะสามารถ
แม้กระทั่งเราสามารถพูดปัญหาของเราหรือของเราเรารู้สึกว่าชุมชนออนไลน์แบบนี้หายากก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ Nexon Live นะคะที่ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะเป็นช่องทางที่ดีเลยแหละที่ทำให้คนที่อาจจะเวลาไม่สะดวกในการมาโบสถ์อย่างเงี้ยได้มีโอกาสได้เข้าชิดแล้วก็เป็นจอมาคืนขอบคุณอาจารย์ธนนท์แล้วกันนะคะที่ทำให้เกิดเน็กซัสไลฟ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นเน็กซัสไลฟ์ที่มีชีวิตเนาะถ้าเป็นเน็กซัสไลฟ์เฉยๆที่แบบเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มธรรมดาแต่ว่านี่เป็นเน็กซัสไลฟ์ที่มีชีวิตทำให้เราสามารถติดสนิทกับพระเจ้าได้อยากจะบอกเน็กซัสไลฟ์ว่าให้ดำเนินตามนี้ต่อไปแล้วก็มีหลายคนที่ยังรอคอยในกลุ่มแคร์เนาะก็มีหลายคนที่ได้รับซัพพอร์ตอย่างความฝ่ายบางคนเนาะอยู่ที่ขออนุญาตนะคะอยู่ที่ปัตตานีเนาะเขาบอกว่าเขาพ่อแม่ห้ามไม่ให้ไปโบสถ์เลยแต่ว่าเมื่อมีในภาพหลายแต่ก็เขาให้เขาสามารถได้เข้ามาในส่วนที่เป็นความเชื่อเดียวกันแล้วก็จิตใจแบบก้าวจริงๆอะไรเป็นเหมือนความหวังของคริสเตียนที่ไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้อยู่ที่ที่ใกล้ๆที่สามารถสะดวกมาโบสถ์อยู่ที่อันตรายเช่นที่น้องจากไทยแดนภาคใต้น้องกาที่จะมาโบสถ์เยอะๆนี่จริงอันตรายมากในต้นไม้เป็นเกาะที่จะช่วยพี่น้องเราได้ในสามารถรักษาความเชื่อได้รับของหวังเป็นกำลังใจกล้าในต้นไม้เป็นความหวังเล็กๆของพระเจ้าในโลกที่จะช่วยที่เตือนทุกมุมในโลกนี้หากคุณอาศัยอยู่ห่างไกลคิดจักรหากคุณต้องทำงานในวันอาทิตย์หากคุณกำลังหาคำตอบในการใกล้ชิดพระเจ้าอีกครั้งไม่ใช่แค่การฟังเพลงนมัสการและฟังคำสอนออนไลน์แต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัวแห่งพระคุณที่พร้อมต้อนรับคุณเสมอคุณสามารถทักมาคุยกับเราได้ที่ Nexus Life แล้วพบกันนะครับ